ดีครับก็พบกันอีกแล้วนะครับกับครูไพโรจน์นะครับสำหรับวันนี้เราก็มีเรื่องที่จะมาเรียนรู้แลกเปลี่ยนกันหนึ่งเรื่องนะครับหนึ่งเรื่องใหม่เลยนะครับก็ด้วยความที่ว่าครูเนี่ยค่อนข้างที่จะสงสัยว่าเอ๊ะถ้าเราส่งข้อมูลจาก Google Form เนี่ยนะครับเวลาเราสับมิดหรือว่าส่งข้อมูลเข้าไปใน Google Form แล้วเนี่ยนะครับตามปกติ Google Form ก็จะส่งข้อมูลพวกนี้นะครับเข้าไปที่ Google Sheet นะครับมีความเป็นไปได้ไหมที่ว่าเราจะส่งข้อมูลจาก Google Form นะครับให้ไปเซฟที่ Google Sheet แล้วก็บันทึกไปยัง Database ของเว็บไซต์เราด้วยนะครับเพื่อที่ว่าเราจะได้ไปดำเนินการหรือว่าประมวลผลอะไรต่างๆนานาก็ตามนะครับให้เราสามารถใช้งานได้โดยทันทีนะครับก็เลยเป็นโปรเจกต์ตัวนี้ขึ้นมานะครับแล้วก็ครูก็เลยไปศึกษาค้นคว้านะครับก็ได้ความรู้ตรงนี้มานะครับก็เลยอยากจะมาที่จะเรียนรู้แล้วก็แลกเปลี่ยนกันนะครับก็คืออย่างภาพนี้เลยนะครับทางด้านซ้ายเนี่ยนะครับก็คือจะเป็น Google Form นะครับซึ่งเราจะเดี๋ยวเราจะไปทำกันนะครับแล้วก็เราจะส่งข้อมูลไปเก็บไว้อย่าง MySQL นะครับเดี๋ยวเรามาทำกันตามนี้นะครับเอาล่ะนะครับแบบนี้นะครับโอเคนะครับเราลองไปทำกันนะครับสิ่งที่เราจะต้องเตรียมนะครับสิ่งที่เราจะต้องเตรียมเลยนะครับก็คือให้เรามาสร้าง Google Form ขึ้นมาในฟอร์มก่อนนะครับในที่นี้เนี่ยนะครับของครูสร้างเอาไว้เสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับก็คือจะมีชื่อฟอร์มนะครับชื่อฟอร์มของครูจะเป็น Send Data to Web Form นะครับแล้วก็ให้ทำการเก็บอีเมลนะครับเก็บอีเมลด้วยนะครับแล้วก็สำหรับการทดสอบเนี่ยนะครับเราก็จะเป็นชื่อแบบสั้นๆและการบอกทางของคุณชื่ออะไรนะครับโอเคครับคราวนี้นะครับหลังจากที่เราสร้างฟอร์มเสร็จเรียบร้อยแล้วเนี่ยนะครับเราลองมาส่งข้อมูลกันดูนะครับสมมติว่าครูใส่ข้อมูลเข้าไปนะครับก็คือเป็นอีเมลของครูนั่นเองนะครับแล้วก็ลองส่งข้อมูลนะครับส่งตามปกติแล้วนะครับหลังจากที่เราส่งข้อมูลเข้าไปที่ฟอร์มแล้วเนี่ยนะครับตัวนี้นะครับก็จะส่งข้อมูลมานะครับบันทึกแบบนี้นะครับบันทึกแบบนี้นะครับโอเคครับก็ยังไม่เกิดอะไรขึ้นนะครับคราวนี้เราจะต้องมาทำการเขียนโปรแกรมเพิ่มเติมนะครับโดยเราจะใช้ Google App Script นะครับสำหรับ Google App Script เนี่ยนะครับให้เราเข้าไปที่เครื่องมือนะครับแล้วก็ไปที่โปรแกรมแก้ไขสคริปต์นะครับสำหรับตัวสคริปต์เนี่ยนะครับครูได้ดำเนินการเขียนไว้เรียบร้อยแล้วนะครับเวลาที่เข้ามานะครับเวลาที่เข้ามาเนี่ยนะครับเราก็ตั้งชื่อนะครับแล้วก็เดี๋ยวเรามาลองไล่กันดูนะครับว่าเราจะต้องทำอะไรกันบ้างนะครับตรงนี้นะครับอย่างแรกเลยนะครับสิ่งที่จะต้องทำนะครับหรืออาจจะไม่ต้องทำก็ได้นะครับแล้วแต่เทคนิคของการเขียนโปรแกรมของแต่ละคนนะครับก็คืออันนี้ครูกำหนดตัวข้อความเอาไว้ก่อนนะครับว่าให้ข้อความที่จะแสดงหลังจากทำงานเสร็จแล้วนะครับครูใส่ข้อมูลเข้าไปว่า transfer complete นะครับหมายถึงเราส่งข้อมูลไปที่ database เรียบร้อยแล้วนะครับตัวแปรอีกตัวนึงนะครับก็คือ transfer status column นะครับตัวนี้หมายถึงกำหนดคอลัมน์ที่จะให้แสดงข้อความข้างบนตรงนี้นะครับว่าให้แสดงที่คอลัมน์เท่าไหร่ก็คือตรงนี้ครูกำหนดไว้ว่าเป็นคอลัมน์ที่4คอลัมน์ที่4ก็คืออะไรครับคอลัมน์ที่4ก็คืออันนี้ครับคอลัมน์ที่1คอลัมน์ที่2คอลัมน์ที่3และอันนี้คือคอลัมน์ที่4นะครับถัดมานะครับกำหนดคอลัมน์ที่จะให้แสดง response นะครับอันนี้ครูยังไม่ได้กำหนดนะครับยังไม่ได้ทำอันนี้คือครูกำหนดเอาไว้เป็นการเทสเฉยๆนะครับเดี๋ยวจะทำให้ดูอีกทีนึงนะครับโอเคครับสำหรับการใช้งานเนี่ยนะครับเราจะต้องมีฟังก์ชันขึ้นมาหนึ่งฟังก์ชันนะครับตามปกติจะไป my function นะครับอันนี้ครูเปลี่ยนเป็น send data to web นะครับเอาล่ะนะครับสำหรับการใช้งานนะครับหรือว่าการเขียนโปรแกรม app script เนี่ยนะครับเราก็สามารถเรียกใช้ class ของspreadsheet ได้เลยนะครับโดยตัวแรกเนี่ยนะครับบรรทัดแรกนะครับก็คือครูกำหนดตัวแปรชื่อชีทเนี่ยนะครับให้เป็น spreadsheet app นะครับก็คือให้เราเรียกชีทที่กำลังใช้งานอยู่ขึ้นมานะครับต่อไปนะครับหลังจากที่เรากำหนดตัวชีทแล้วเนี่ยนะครับเราสามารถกำหนด data length นะครับ data length ก็คือการเรียกข้อมูลนะครับการเรียกข้อมูลหรือว่าการเอาข้อมูลทั้งหมดที่อยู่ใน spreadsheet เนี่ยขึ้นมา
นะครับเก็บอยู่ใน data lake range ตัวนี้นะครับหลังจากนั้นนะครับก็คือกำหนด data lake ให้กับ data ตัวแปร data นะครับหลังจากที่เราเตรียมข้อมูลมาทั้งหมดแล้วเนี่ยครับกำหนดตัวแปรทั้งหมดแล้วนะครับก็มาสู่ช่วงที่เราจะเริ่มทำกันนะครับก็คือครูใช้ลูปฟอร์นะครับลูปฟอร์ก็คือให้เราทำจนกระทั่งเงื่อนไขเป็นจริงนะครับตรงนี้นะครับก็คือครูกำหนดให้ตัวแปร i เท่ากับ1นะครับตัวแปร i คือตัวแปรอะไรก็ได้จริงๆไม่ต้องจะเป็น i ก็ได้นะครับเป็น a เป็น b เป็น c อะไรก็ได้ที่ไม่มีอยู่ใน Google App Script นะครับหรือว่าตัวที่เป็นสงวนเอาไว้นะครับครูกำหนดให้เป็นตัวแปร i เท่ากับ1นะครับคำว่า i เท่ากับ1เนี่ยก็คือให้เราเริ่มตั้งแต่บรรทัดที่1นะครับตรงนี้นะครับก็คือหลายๆคนอาจจะสงสัยว่าอ้าวทำไม1คือตรงนี้ตั้งหากนะครับแต่สำหรับข้อมูลหลายๆตัวนะครับลักษณะแบบนี้นะครับเราจะเรียกว่าเป็นข้อมูลแบบ array นะครับตัวแปร array เราจะเริ่มที่0นะครับตัวแปร array ถ้าเริ่มที่0เนี่ยนะครับ0ตัวนี้จะหมายถึงหัวแถวตรงนี้นะครับคราวนี้เราเรียกใช้ที่1ก็จะหมายถึงแถวตัวนี้นะครับโอเคเข้าใจนะครับต่อไปนะครับกำหนดนะครับกำหนดข้อมูลในแต่ละแถวให้กับตัวแปรที่ชื่อว่าคอลัมน์นะครับโอเคตรงนี้นะครับก็คือเรียกตัวแปร data มานะครับแล้วก็ใส่ i เข้าไปนะครับตัวแปร data เนี่ยนะครับเป็นอะไรตัวนี้นะครับ data ก็คือตรงนี้เองนะครับที่เรากำหนดขึ้นมานะครับหลังจากนั้นนะครับเรากำหนดตัวแปรนะครับกำหนดค่าที่อยู่ในคอลัมน์3คอลัมน์3คือตัวไหนครับคอลัมน์ที่3คือตัวนี้นะครับอย่างที่บอกไปแล้วว่าตัวนี้คือเป็นตัวแปร array นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับตัวนี้คือคอลัมน์ที่0คอลัมน์ที่1คอลัมน์ที่2คอลัมน์ที่3นะครับอันนี้คือคอลัมน์ที่3นะครับกำหนดค่าที่อยู่ในคอลัมน์ที่3ให้กับตัวแปรที่ชื่อว่า send data ที่เราสร้างเอาไว้นะครับที่เราสร้างเอาไว้นะครับโอเคครับคราวนี้ถึงจุดไฮไลท์ละนะครับจุดไฮไลท์ที่เราจะต้องกำหนดเลยนะครับว่าเราอยากจะส่งข้อมูลไปที่เว็บไซต์ไหนนะครับก็คือครูกำหนดตัวแปรที่ชื่อว่า data web response นะครับก็คือครูกำหนดให้ส่งข้อมูลนะครับไปที่ synth4school.com/test นะครับโอเคนะครับอีกตัวนึงนะครับตัวนี้คือตัวแปรที่เราต้องการหรือว่าเราต้องการกำหนดเพื่อความปลอดภัยของสคริปต์ของเรานะครับก็คือเป็นโทเค็นนะครับโทเค็นคือรหัสลับนะครับไม่จำเป็นว่าจะต้องใช้โทเค็นเดียวกันกับครูก็ได้นะครับให้เราเจเนเรตออกมาเองนะครับให้เราเจเนเรตออกมาเองนะครับตัวถัดไปนะครับตัวนี้นะครับสำหรับบรรทัดนี้นะครับเป็นการเตรียมเชื่อมนะครับเป็นการเตรียมเชื่อมว่าข้อมูลที่เราจะส่งไปเนี่ยมีอะไรบ้างนะครับโดยเอาตัวแปร target web response ที่เรากำหนดไว้ตรงนี้นะครับมาต่อเชื่อมนะครับมาต่อเชื่อมด้วยเครื่องหมาย question mark นะครับ question mark แล้วก็ตามด้วย token นะครับก็คือจะเป็นการส่งข้อมูลแบบเป็นการส่งข้อมูลแบบ get นั่นเองนะครับนะครับก็คือเราใช้ token เท่ากับตัวแปร token นะครับตัวนี้ token เนี่ยนะครับถ้าเราเขียนว่างๆไม่อยู่ในเครื่องหมายคำพูดหมายถึงเอาค่าที่อยู่ในโทเค็นตัวแปรโทเค็นเนี่ยมาแสดงนะครับแล้วก็ตามด้วยตัวเชื่อมนะครับแอมเปอร์แซนด์นะครับตัวแอดนั่นเองนะครับก็คือตัวแปรที่เราจะส่งผ่านเกตไปนะครับก็คือตัวแปรที่ชื่อว่าอีเมลนะครับก็คือตัวนี้นะครับอีเมลตัวนี้นะครับอีเมลอยู่ในคอลัมน์ที่เท่าไหร่ครับอีเมลอยู่ในคอลัมน์ที่1นะครับอย่างที่บอกไปแล้วว่าคอลัมน์ตัวนี้นะครับเป็นคอลัมน์ที่0ตัวนี้เป็นคอลัมน์ที่1ตัวนี้เป็นคอลัมน์ที่2นะครับเป็นคอลัมน์ที่1นะครับตัวแปร name นะครับเวลาเราส่งข้อมูลไปนะครับก็จะตามด้วย ampersand นะครับหรือ @ นะครับตัวแปร name ก็คือใช้ตัวแปรที่ในคอลัมน์ที่2ส่งไปนะครับพอเราเชื่อมเสร็จแล้วนะครับอันนี้ครูใช้ฟังก์ชัน if เงื่อนไข if มาเช็คนะครับว่า send data send data คือช่องไหนครับ send data คือช่องนี้นะครับคอลัมน์นะครับตามที่เรากำหนดไว้ตรงนี้ไงครับนี่นะครับไม่เท่ากับ data send ใช่ไหมก็คือตัวนี้นะครับไม่เท่ากันนะครับไม่เท่ากันนะครับและคอลัมน์ที่0ไม่เป็นช่องว่างแสดงว่า
เงื่อนไข2ตัวนี้นะครับทั้ง2ตัวจะต้องเป็นจริงถึงจะทำข้อมูลที่อยู่ข้างในนะครับถ้าเงื่อนไขถูกต้องทำอะไรครับถ้าเงื่อนไขถูกต้องก็คือให้เราใส่ค่านะครับกำหนดค่าที่อยู่ในเลนส์ตัวนี้นะครับกำหนดนะครับกำหนดค่าที่อยู่ในเลนส์ตัวนี้นะครับส่งค่าไปนะครับให้เป็นข้อความเป็นทางเบอร์สำคัญนะครับแล้วก็ฟังก์ชัน Fresh App นะครับตัวนี้นะครับให้เราส่งข้อมูลไปยังเว็บไซต์เป้าหมายแบบ Get นี่นะครับแล้วก็สั่งให้ Spreadsheet เนี่ยนะครับเฟซใหม่นะครับอันนี้คือฝั่งของ Google Form นะครับสำหรับฝั่งของเว็บไซต์เรานะครับเว็บไซต์เราเนี่ยนะครับเราก็มาเขียนฟังก์ชันเขียนตัวเอาไว้รับข้อมูลนะครับหรือว่าเราจะ response หรือว่าเราจะทำอะไรตอบกลับไปเนี่ยนะครับเราก็สามารถทำได้นะครับลักษณะคล้ายๆกับ API นั่นเองนะครับก็คือพอมาถึงตรงนี้นะครับตัว config เนี่ยนะครับก็คือการเชื่อมโยง database นะครับที่เราได้สร้างเอาไว้แล้วนะครับว่าเป็นยังไงนะครับตรงนี้ขออนุญาตไม่เปิดละกันนะครับเป็นเว็บไซต์จริงที่ใช้งานจริงนะครับเพราะฉะนั้นขออนุญาตไม่เปิดละกันนะครับตัวนี้เชื่อมต่อได้ตรงนะครับต่อไปครับตัวนี้โทเค็นนะครับโทเค็นนะครับก็อย่างที่บอกไปแล้วว่าโทเค็นเนี่ยตัวนี้นะครับกับที่อยู่ตรงนี้นะครับจะต้องตรงกันนะครับถ้าไม่ตรงกันก็ไม่ทำงานนะครับก็คือไม่ทำงานตรงนี้นะครับก็คือครูเขียนเงื่อนไขเอาไว้ว่าถ้าข้อมูลที่ส่งเข้ามาเนี่ยนะครับไม่ทำงานไม่ตรงกันนะครับตัวนี้คือข้อมูลที่ส่งเข้ามานะครับกับข้อมูลที่อยู่ตรงนี้นะครับก็คือโทเค็นตรงนี้เนี่ยนะครับไม่ตรงกันไม่ทำงานนะครับเราก็มาเขียน SQL นะครับเพื่อ insert ข้อมูลเข้าไปใน database เราเลยนะครับเอาล่ะนะครับหลังจากที่เราเขียนอย่างนี้เรียบร้อยละนะครับหลังจากที่เราเขียนแบบนี้เรียบร้อยแล้วนะครับสิ่งที่เราจะต้องทำเพิ่มนะครับก็คือเราจะต้องมาสร้างติ๊กเกอร์นะครับขออนุญาตเสียก่อนนะครับเราจำต้องมาสร้างติ๊กเกอร์ติ๊กเกอร์คืออะไรครับติ๊กเกอร์ก็คือเหมือนกับตัวโปรแกรมที่จะให้ทำงานอัตโนมัตินะครับจะสั่งติ๊กเกอร์จะสั่งให้ฟังก์ชันตัวนี้ทำงานทุกครั้งนะครับเวลาที่เกิดเหตุการณ์ใดเหตุการณ์หนึ่งขึ้นมานะครับวิธีการสร้างติ๊กเกอร์เนี่ยนะครับก็ให้คลิกตรงเครื่องหมายนาฬิกาเลยนะครับปึ๊บโอเคนะครับก็ให้เราสร้างเพิ่มติ๊กเกอร์นะครับหลังจากที่สร้างติ๊กเกอร์แล้วนะครับหลังจากสร้างติ๊กเกอร์แล้วนะครับเราต้องการที่จะให้ฟังก์ชันไหนเป็นฟังก์ชันที่ถูกเรียกใช้งานเราก็เลือกตัวนี้นะครับในกรณีนี้มีฟังก์ชันเดียวนะครับเพราะฉะนั้นเราก็ไม่ต้องเลือกนะครับเลือกไม่ได้นะครับต่อไปครับเราจะเลือกแหล่งที่มานะครับแหล่งที่มาของกิจกรรมเนี่ยนะครับก็จะให้เป็นจากแผ่นตารางการทำงานนะครับประเภทเหตุการณ์นะครับเราก็เลือกเป็นเมื่อส่งกล่องนะครับตรงนี้นะครับเป็นเมื่อส่งกล่องสำหรับตรงนี้นะครับการตั้งค่าการแจ้งค่าการล้มเหลวนะครับเราต้องการจะให้มันแจ้งเตือนแบบไหนนะครับก็คือเมื่อ error ให้แจ้งเตือนทันทีนะครับหรือว่าแจ้งเตือนทุกชั่วโมงหรือว่าแจ้งเตือนทุกวันนะครับอันนี้แล้วแต่คนที่เราต้องการเลยนะครับว่าเราต้องการให้มันแจ้งเตือนทีแค่ไหนนะครับโอเคครับเสร็จแล้วเราก็บันทึกนะครับรอสักครู่หนึ่งนะครับตรงขั้นตอนการสร้างติ๊กเกอร์ก็จะใช้เวลาสักครู่นึงนะครับโอเคครับคราวนี้เดี๋ยวเรามาดูกันนะครับว่าสคริปต์ตัวนี้ทำงานยังไงกันนะครับขออนุญาตพามาดูนะครับตรงนี้เราจะเห็นว่าข้อมูลนะครับไม่มีนะครับข้อมูลไม่มีเลยนะครับอ้อลืมไปว่าเราจะต้องทำการอัปโหลดไฟล์ไปยังโฟลเดอร์ของเว็บไซต์ที่เราได้สร้างเอาไว้แล้วนะครับโดยไฟล์ที่เราจะใส่เข้าไปเนี่ยนะครับจะต้องชื่อว่า index.php นะครับหรือว่าเป็นไฟล์ตัวที่เราต้องการจะส่งค่าเข้าไปนะครับก็ให้เราเจอเป็นด่านแรกนั่นแหละครับปกติแล้วไฟล์ที่เราจะเวลาที่เราเรียกเข้าไปในโฟลเดอร์แล้วเราจะเรียกใช้งานเป็นตัวแรกเลยก็จะเป็น index.html นะครับ index.html index.php พวกนี้นะครับเพราะฉะนั้นครูก็เลยตั้งชื่อเป็น index.php นะครับโอเคครับเดี๋ยวเราลองมาส่งข้อมูลกันดูนะครับเราลองมาส่งข้อมูลกันดูนะครับจะสังเกตว่าตอนนี้ไม่มีข้อมูลนะครับ
ข้อมูลนะครับเดี๋ยวครูลองใส่อีเมลเข้าไปนะครับการทดสอบการส่งข้อมูลนะครับใส่ชื่อครูเข้าไปแล้วกันเนาะครูไพโรจน์ อัญชะ อัตนานกูล โอเคครับกดส่งนะครับข้อมูลก็จะถูกส่งเข้ามาไว้ในฐานข้อมูลนะครับจะเห็นว่ามันจะมีคำว่า transfer complete เพิ่มขึ้นมานะครับแบบนี้นะครับหมายถึงอะไรนะครับหมายถึงตรงนี้ครับที่เราบอกไว้ว่าถ้านะครับถ้าตัวคอลัมน์ตัวนี้เป็นช่องว่างนะครับก็ให้ใช้งานหรือว่าทำการส่งข้อมูลไปนะครับแต่ถ้าไม่เป็นช่องว่างนะครับก็จะไม่ทำงานนะครับโอเคครับเดี๋ยวเราลองไปดูที่ดาต้าเบสเราดูนะครับว่ามีอะไรเกิดขึ้นเห็นไหมครับข้อมูลที่เราส่งเข้ามานะครับก็จะเกิดขึ้นมาที่ฟอร์มของเราแบบนี้นะครับเดี๋ยวเราลองส่งอีกครั้งหนึ่งนะครับใช้เป็นอะไรดีนะครับเป็นดีวิทนะครับดีวิท .ac.th นะครับชื่ออะไรดีครับชื่อครูไพโรจน์นี่แหละนะครับจะส่งครั้งที่10ละกันนะครับส่งข้อมูลเข้าไปนะครับโอเคครับเดี๋ยวเราลองมาบราวซ์ดูนะครับก็จะเห็นว่าข้อมูลเนี่ยถูกส่งมาละนะครับก็สำหรับคลิปนี้นะครับก็คงจะพอเป็นแนวทางให้กับใครหลายๆคนนะครับที่ต้องการจะใช้ Google Form นะครับเป็นตัวรับข้อมูลนะครับแล้วก็ส่งมายังดาต้าเบสของเว็บไซต์ของเราเองได้นะครับโดยที่เราไม่ต้องไปดำเนินการสร้างหน้าเว็บของเราเองนะครับก็ถือว่าเป็นแนวทางในการพัฒนาอย่างหนึ่งนะครับหรือว่าเราจะเอาไปปรับใช้แบบอื่นยังไงก็ได้นะครับโอเคครับสำหรับวันนี้ขออนุญาตจบคลิปเพียงเท่านี้นะครับหากมีอะไรสงสัยหรือว่าผิดพลาดประการใดก็ขออภัยไว้ณที่นี้ด้วยอย่าลืมนะครับกดติดตามกด Subscribe นะครับแล้วก็กดกระดิ่งให้ด้วยนะครับเพื่อที่ว่าเวลาที่เรามีคลิปใหม่ๆเราจะได้แจ้งเตือนกันนะครับโอเคครับสำหรับวันนี้ขอบคุณครับ